สวัสดีครับวันนี้เคมีนะครับกดเบสเนาะเรามาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือสูตรลัดสำหรับใช้คำนวณเรื่องกรดอ่อนนะครับกรดอ่อนคืออะไรนะเด็กๆหมายถึงกรดที่แตกตัวได้ไม่ 100% ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันแตกตัวเท่าไหร่เขาจะให้ค่าอะไรออกมา KA KA หมายถึงเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของกรดอ่อนที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับซึ่งปกติเวลากรดอ่อนเนี่ยดูนะถ้าสมมุติพี่เอากรด HA มาบวกกับ H2O กลายเป็น S3O บวกบวกกับ A ลบที่เริ่มต้นเราจะเห็นว่าตรงนี้มีความเข้มข้น CA ซึ่งเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ C ย่อมาจากคำว่า concentrate acid นะครับความเข้มข้นของกรดส่วนน้ำเราจะไม่นับเพราะเป็นลิควิดถูกไหมเราจะไม่เอามาคิดในเรื่องค่าสมดุลตรงนี้ก็เป็น0ตรงนี้ก็เป็น0ทีนี้ว่าเราไม่รู้ว่ากรดแตกตัวเท่าไหร่แต่สมมุติให้มันแตกตัวไป x แสดงว่าตรงนี้ก็จะเกิด x ตรงนี้ก็จะเกิด x เพราะฉะนั้นที่สมดุลที่สมดุลจะเป็นไงครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น ca ลบ x แต่เขาบอกเนื่องจากว่า x ที่เกิดขึ้นมันน้อยมากเขาจะก็จะประมาณให้กลายเป็น ca ส่วนนี้ก็จะเป็น x ตรงนี้ก็จะเป็น x อะไรแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราได้จากข้อนี้ก็คือว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแอซิดไอออนแล้วก็ HA กรดเนี่ยจะมีความเข้มข้นเท่ากันหมดนะครับสูตรลัดที่1คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมจะมีค่าเท่ากับ √KA คูณ CA หรือ root กาก้าอะไรของที่เราเรียนมานะครับอันนี้คือสูตรที่1ส่วน 1.1 กับ 1.2 เป็นสูตรประยุกต์ที่อธิบายไปแล้วในสัปดาห์ก่อนว่าแค่ยกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วย้ายสมการสูตรนี้ใช้สำหรับหา KA สูตรนี้ใช้สำหรับหา CA ถูกไหมนะครับทีนี้ข้อ2นะครับ A ลบมีค่าเท่ากับไฮโดรเนียมไอออนถูกอยู่แล้วเพราะอะไรจากตรงนี้ไงเห็นไหม A ลบจะมีค่าเท่ากับไฮโดรเนียมไอออนก็คือ X กับ X กากบาทตรงนี้ไม่ใช่ว่าผิดนะหมายถึง X นะครับต่อมานะครับ HA ที่เหลือก็คือ CA ลบ H3O บวกหรือเราสามารถว่าประมาณว่าไงครับ CA นั่นเองนี่เห็นไหมเปอร์เซ็นต์การแตกตัวก็คือไฮโดรเนียมไอออนหารด้วย CA แล้วคูณกับ100นะครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็น root KA ก็ใส่ root ซะแล้วก็หาร CA ตามปกติอันนี้ก็เป็นสูตรที่ต้องจำมีกี่ตัวนะมีสูตรแรกสูตรนี้ไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ √KA คูณ CA หรือ √กาๆสูตรที่1สูตรที่ต้องจำสูตรที่2ก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวก็คือ S3O บวกหารด้วย CA คูณ100อันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็สูตรที่3ก็คือ √KA ส่วน CA คูณ100หมดละตกลงจำกี่สูตร3สูตรนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนิดนึงนะครับตรงนี้พี่อยากให้พวกเราช่วยกันทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้เวลาจดนะครับเขาบอกว่ากรดมอโนโปติกหรือโมโนโปติกเนี่ยหมายถึงอะไรนะคำว่ากรดโมโนโปติกคือกรดอะไรกรดที่แตกตัวกี่ครั้ง1ครั้งแตกตัวได้ 5% ถ้าเขาบอกเปอร์เซ็นต์มารู้เลยตรงคำว่าเปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงกรดอ่อนกรดถ้ากรดแก่แตกตัวกี่เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหห้องนี้แม่งกรดชื่อเยอะใช่ไหมถ้าสารละลายของกรดนี้เข้มข้น 0.5 มลต่อลิตรคืออะไรความเข้มข้นของกรด C1CA นะครับความเข้มข้นของกรดคือแอซิดเนาะจำนวน600ลูกบาศก์เซนติเมตรคือตัวแปรอะไรครับ V จะมีปริมาณและความเข้มข้นของ S3O บวกเท่ากับเท่าใดเข้าหาความเข้มข้นของ H3O บวกจากสูตรก็คือสูตรนี้ความเข้มข้นอันนี้คือเครื่องหมายความเข้มข้นนะครับไอปีกกาใหญ่เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราก็เลยใช้สูตร H สูตรไหนที่มีตัวนี้อยู่อะแล้วรู้เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่กาก้าแน่นอนกาก้าไม่มีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือ S3O บวกคูณ100แล้วหารด้วยอะไร
Ca แต่เราต้องการหาไฮโดรเจนไอออนใช่ไหมย้ายสูตรให้เสร็จก่อน H 3O บวกเท่ากับเปอร์เซ็นต์คูณกับ Ca แล้วหารด้วย 100% เป็นเท่าไหร่นะครับ5คูณ 0.5 แล้วหาร100เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าไฮโดรเจนไอออนมีค่าเท่ากับ 0.025 โมลต่อ dm กำลัง3เขาไม่ได้ถามหาแค่ความเข้มข้นครับเขาถามหาปริมาณด้วยปริมาณตัวนี้ก็คือ v หรือปริมาตรนั่นเองว่ามีค่าเท่าไหร่ใช้สูตรอะไรครับ n เท่ากับ cv ส่วน 1,000 หรือ v ก็เลยเท่ากับ n คูณ 1,000 ส่วน c n มีค่าเท่าไหร่เฮ้ยปริมาณคือตัวอะไรตัว n โอ้ปริมาณตัวนี้ก็เปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนใหม่เป็นตัว n เนี่ยพี่อ่านผิดปริมาณนะครับไม่ใช่ปริมาตรปริมาณคือตัวโมลนั่นเองเนาะตัว n เล็กนะครับขอเปลี่ยนสีแล้วกันเป็นคำถามที่2c เป็นเท่าไหร่นะ c เป็น0เพราะนี่มันเป็น n ของอะไรอ่ะถูกไหมแล้วคูณ v 600หารด้วย 1,000 ก็จะได้ 0.015 โมลเอาขอโทษครับอ่ะจดต่อมามาดูข้อ2นะครับเขาบอกว่าสารละลายกรด HX เข้มข้นตัวแปรCA ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสกด HX แตกตัวได้ร้อยละ 0.4 ก็คือเปอร์เซ็นต์จงหาจงคำนวณหาค่า KA ของกรด HX ที่ 25% อันนี้ใช้สูตรไหนดีก็ยังคงใช้สูตรเปอร์เซ็นต์เท่ากับรูทอะไรครับ KA ส่วน CA คูณ100ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างกลายเป็นไม่เอาแทนค่าเลยดีกว่ารูท KA หาอะไรครับ1คูณ100เหตุผลที่พี่ไม่ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้เราถอดได้เลยอันนี้ก็จะกลายเป็น 0.4 หาร100เท่ากับ KA ไปเลยเท่ากับรูท KA ไปเลยเพราะฉะนั้น KA ก็เลยเท่ากับ 0.4 ยกกำลัง2แล้วหารด้วย10กำลัง4อ่ะก็จะได้ 0.16 คูณ10กำลัง4หรือ 1.6 คูณ10กำลังลบ5โมลต่อ dm กำลัง3ข้อ3นะครับในสารละลาย CS3COOH เข้มข้น1โมลต่อลิตร Ca จงหาความเข้มข้นของ S3O บวกนะครับCOO ลบแล้วก็ CS3COOH 3ตัวแล้วเขาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์และร้อยละการแตกตัวก็คือหาเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้ากำหนดว่า KA มีค่าเท่ากับ 1.8 คูณ10กำลังลบ5ตัวแรกที่เราจะหาได้ก็คือสูตรของความเข้มข้นของ H3O บวกมีค่าเท่ากับรูทเลยนะครับKA คูณ CA ก็จะกลายเป็นรูท 1.8 คูณ10กำลังลบ5ลบ5นะครับคูณกับ1มันจะถอดรูทออกมาได้เท่ากับเวลาทำให้ทำอย่างนี้นะให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เวลาไปกดเครื่องคิดเลขอ่ะ 0.18 คูณ10กำลังลบ4ให้หรือลบ6วะเนี่ยลบ6สิขอโทษเฮ้ยลบ4ถูกแล้วนะตรงนี้ก็จะได้เป็นคูณ10กำลังลบ2แล้วเอาเฉพาะไอ้ 0.18 เนี่ยถอดรูทได้อะไร 0.4
424 0.424 หรือมันก็คือ 4.24 คูณ 10 กำลังลบ 3 อันนี้มีหน่วยเป็นโมลต่อ dm กำลัง 3 ทีนี้จำตอนที่เราเขียนสมการได้ไหม HA เนี่ยบวกกับอะไรนะ H2O แล้วก็แตกตัวกลายเป็นอะไรนะ H3O บวกบวกกับ A ลบใช่ไหมครับถ้าสมมุติตอนแรกอันนี้มี CA อันนี้จะมี0อันนี้จะมี0ต่อมาถ้าเจ้านี่แตกตัว X ตรงนี้ก็จะเกิด X เกิด X เพราะฉะนั้นที่สมดุลอันนี้ก็จะกลายเป็น CA ลบ X แล้วก็ประมาณว่าเท่ากับอะไร CA อันนี้ก็เป็น X เป็น X ทีนี้ถ้าเทียบกับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราเห็นใช่ไหมครับว่า HA เนี่ยในที่นี้คือ CH3COOH นะครับบวกปุ๊บตรงนี้ก็เป็น H3O บวกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า A ลบจะเปลี่ยนเป็น CH3COO ลบดังนั้นเมื่อเราได้ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็ต้องได้ด้วยเพราะมันเป็นไงกันอยู่เท่ากันเห็นไหมถ้าให้3มาบวกเป็น x a ลบก็เป็น x เพราะฉะนั้นเราได้ทันทีว่าคำนามที่2เนี่ย CH3COO ลบก็จะเท่ากับ 4.24 คูณ 10 กำลังลบ 3 มนต่อลิตรเช่นเดียวกันต่อมามาดูคำถามที่3ดูดีๆอย่าเพิ่งจดนะเดี๋ยวงงนะครับคำถามที่3เขาถามว่า CH3COH มีเท่าไหร่เขาถามหาตรงนี้ถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆ เลยเราก็มาดู CA เดิมเราก็เขียนว่า CH3COOH เท่ากับ CA ลบ X ถูกไหมครับ CA จุดกำหนดว่าเป็นเท่าไหร่1แล้วลบออกด้วย 4.24 คูณ 10 กำลังลบ 3มันคืออะไรรู้ไหมมันก็คือ1ลบอะไร 0.123 หารพันน่ะก็เป็น424ใช่ไหมดูนะ 4.24 แล้วหารด้วย 1,000 0.00424แล้วก็ลบออกด้วย1 0.99576 เห็นไหมว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงเขียนข้างบนว่าสุดท้ายแล้วมันประมาณเป็น CA ก็คือประมาณ1เพราะว่า 0.99576 ถ้าประมาณก็ได้เลขอะไร1นะครับอันนี้คือคำถามที่3งงไหมไม่งงนะต่อมาก็ถามว่าและร้อยละการแตกตัวเป็นเท่าไหร่จำสูตรเปอร์เซ็นต์การแตกตัวได้ไหมสูตรที่เปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไรนะครับ H3O บวกแล้วหารด้วยอะไรเลย CA แล้วคูณกับ100มันก็คือ 4.24 คูณ 10 กำลังลบ 3 คูณ 100 หาร 1มันก็คืออะไรครับ 0.424% อ่ะเสร็จแล้วจดเลยมาดูข้อ4นะครับเขาบอกว่าถ้าสารละลาย HBrO 1.08 กรัมเนี่ยในน้ำกลั่นละลายลงไปในน้ำกลั่นได้สารละลาย 42.7 ลูกบาศก์เซนติเมตรจงคำนวณหาความเข้มข้นของ H3O บวกBRO ลบแล้วก็ HBRO โดยกำหนดค่า KA มาให้ดังนี้ทีนี้เราจำได้ไหมว่าสูตรแรกในการหาค่าความเข้มข้นของ H3O บวกสูตรคืออะไรนะครับรูทกาก้าก็คือรูทของ CA ที่คูณกับ KA ไม่รู้อะไรเขียนสูตรหลักไว้ก่อนจากนั้นเนี่ย CA เด็กๆไอ้ KA เด็กๆทราบแล้วเราขาดตัวอะไรครับ CAบอกพี่ซิ 1.08 นี่คือตัวแปรอะไร G มวลเป็นกรัม HBRO เขาบอกมาขนาดนี้เราจะรู้โมเลกุลาร์เวทก็คือตัว M ใหญ่ไปเปิดตารางธาตุแล้วก็เอามารวมกัน
อันนี้บอกอะไรมาเนี่ย v ฉะนั้นเราจะใช้สูตรนี้นะครับ g ส่วน m เท่ากับ cv ส่วนพันแล้วเราก็ c ตัวนี้ก็คือ ca นั่นเองเห็นปะg เป็น 1.08 h เป็นเท่าไหร่1 br ละครับ 79.90 o เป็น16ดังนั้นพี่ขอเขียนโมเลกุลาร์เวทว่าตรงนี้เท่ากับ1บวก70 9.9 แล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ16จะได้ 96.90 ก็จะเท่ากับ C แล้วคูณกับ V ก็คือ 42.7 ที่โจทย์กำหนดให้มาแล้วก็หารด้วย 1,000 ไปกดเครื่องคิดเลขเอานะครับตรงนี้เราจะได้ค่า CA ออกมาว่าเท่ากับ 0.26 โมลต่อ DM กำลัง3จากนั้นเอาตรงนี้มายัดตรงนี้ได้คำตอบของ S3O บวกยังได้แล้วนะครับแม่แจนี่มาที่สำคัญก็คือ S3O บวกจะมีค่าเท่ากับอะไรด้วย S3O บวกก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของอะไรตื่มใส่ความเข้มข้น BRO ลบจำได้ไหมนี่มีค่าเท่ากันเอาง่ายพี่สมมติว่าทุกคนลืมสมการไปหมดแล้วพี่เขียนสมการให้นะฮะ HBRO บวก H2O ตรงนี้ใส่เขาบอกว่าเป็นสารละลายใช่ไหมก็คือ AQ ใส่ไว้ด้วยเดี๋ยวครูต้องการไอ้วงเล็บข้างล่างว่าสถานะเขาเป็นอะไร L เป็นปฏิกิริยาแบบผันกลับได้นะครับแล้วก็เป็น H3O บวก aqueous ก่อนแล้วก็บวกกับ BRO ลบแล้วก็เป็น aqueous ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดมีอัตราส่วนเป็น1:1:1:1หมดมันก็เลยง่ายนะครับแล้วก็คำถามที่2เนี่ยพี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะแล้วคำถามที่3สิไอ้ที่2คือสีส้มนะครับอันที่2อ่ะคือสีส้มและที่3คือสีเขียวเนี่ยเขาถามว่า HBRO มีค่าเท่าไหร่ HBRO มีค่าเท่ากับ CA ลบออกด้วยอะไรครับความเข้มข้นของ H3O บวกใช่ไหมก็จะเท่ากับ0.26 แล้วลบออกด้วยพี่ขอโทษตรงนี้พี่เขียนผิดอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ 0.26 เขินจังตรงนี้จะเป็น 2.31 คูณ 10 กำลังลบ 5แล้วเราก็เอามาแทนค่าตรงนี้2.31 คูณ 10 กำลังลบ 5 แล้วก็กดเครื่องคิดเลขโลดๆนะครับเด็กๆจะได้คำตอบมาเป็นประมาณว่า 0.26 นั่นเลยเพราะว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเราลองเลื่อนอ่ะมันจะกลายเป็นอะไร 0.26 แล้วลบด้วย 0.1234231 ลบออกมาก็ข้อนี้ถือว่าแตกตัวเยอะไหม10กำลังลบ9ที่พี่บอกอ่ะ10กำลังลบ9อ่ะร้อยแตกอยู่0.00000206อ่ะยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเลยอ่ะไม่ต้องแตกก็ได้มึงแตกเงี้ยมึงอยู่เฉยๆไม่ต้องแตกละนะฮะเหมือนปิ๊ดเดียวแล้วเหมือนมีลมฟี่ออกมานะฮะอันนี้พี่หมายถึงกรดพี่หมายถึงกรดมาดูข้อที่5นะครับเขาบอกว่าสารละลายกรด HCOS จำนวน1มีไฮโดรเนียมไอออนเข้มข้นเท่านี้มันก็คือความเข้มข้นของ H3O บวกสารละลายกรดดังกล่าวมีความเข้มข้นเท่าใดเขาถามหา CA ถ้า KA มีค่าเท่านี้เรามีสูตรว่าอะไรนะ H3O บวกเท่ากับอะไรครับรูท CA คูณ KA หรือรูทกาก้า
ังเกตไหมมี CA แล้วก็ทำไงครับ CA จะเท่ากับ H3O บวกยกกำลัง2ต้องหารด้วยอะไร KA ก็แทนค่าเข้าไปเลยไม่มีอะไรเลยข้อนี้แค่ยกกำลัง2 9.22 เองเรารู้ไหมตอนไปสอบแพทเนี่ยตัวเลขก็อย่างเงี้ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคำนวณกฎเบสพี่จะบอกให้เราข้ามพี่จะทำเฉพาะทฤษฎีคือไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะครับเด็กๆทำได้แน่นอนแต่ว่าตัวเลขมันก็ดีงามตามท้องเรื่องนะครับจงคำนวณหาความเข้มข้นของ1 2 3 4 5ตัวนี้ในสารละลาย H3PO4 เข้มข้น1โมลต่อลิตรกำหนดให้ค่า Ka1 Ka2 Ka3 มาเรามองง่ายๆนะครับโจทย์ข้อนี้สารตั้งต้นคือ H3PO4 มันคือกรดโพลีโปรติกคำว่าโพลีหมายถึงแตกตัวได้หลายครั้งลองเดาซิว่ากรดนี้แตกตัวได้กี่ครั้ง3ครั้งเพราะมี H3 ตัวและที่สำคัญเขาให้ Ka มากี่ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำตรงนี้นะครับเราจะหาความเข้มข้นของ H3O บวกก่อนก็เท่ากับรูทอะไรครับ CA คูณ KA1 เพราะว่ามันเป็นตัวแรกทำไมมาดูก่อนสมการนะครับ H3PO4 วงเล็บ AQบวกกับ H2O วงเล็บ liquid เป็นปฏิกิริยาแบบผันกับได้กับ H3O บวกแล้วก็ AQ แล้วบวกกับอะไรครับ H2PO4 ลบซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าพี่เขียนบรรทัดเดียวจบแบบที่เราเคยทำหลายๆอันก็คือว่าอันนี้จะเป็น CA ลบอะไรครับ X อันนี้จะเป็นอะไรครับx1 x1 อันนี้ x1 แล้วกันให้เป็น x1 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า h3o บวกกับ h2po4 ลบมันเป็นยังไงกันอยู่เท่ากันจริงไหมเท่ากันจริงไหมก็2ตัวนี้เท่ากันอ่ะตามสมการมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็หาทีเดียวเลยกลายเป็นรู้เลยครับ1คูณ 7.5 คูณ10กำลังลบ3ทีเนี้ยก็ถอดรูทออกมา 8.66 คูณ10กำลังลบ12โมลต่อ dm กำลัง3ดูดีๆก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้เวลาจดจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ครั้งแรกเสร็จละนี่คือการแตกตัวครั้งที่1พอการแตกตัวครั้งที่2มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ H2PO4 ลบวงเล็บ aqueous บวกกับ H2O ที่เป็น liquidก็จะสลายร่างกลายเป็น H3O บวกบวกกับอะไรครับลองเดาสิบวกกับ HPO4 2ลบโดย S2PO4 จะมีค่าเป็น 8.66 คูณ10กำลังลบ12ไอเนี่ยไม่คิดอันเนี้ย 8.66 คูณ10กำลังลบ12และอันนี้เป็น0อันนี้ตอนเริ่มก่อนพี่ทำไมตอนเริ่มต้น H3O บวกถึงมีค่าเท่านี้ล่ะก็มันแตกตัวมาจากครั้งแรกไงครับแต่ทีนี้พอมันเริ่มปุ๊บแล้วก็แตกตัวก็จะแตกตัว X2ไอ้นี่ก็จะเกิด x2 ไอ้นี่ก็จะเกิด x2 ดูดีๆนะอันนี้คือกฎโพลีโปรติกนะครับเพราะฉะนั้นที่สมดุลคืออะไรสมดุลก็จะกลายเป็น 8.66 คูณ10กำลังลบ12เนี่ยลบออกด้วย x2 อันนี้ก็จะกลายเป็น 8.66 คูณ10กำลังลบ12แล้วบวกกับ x2 อันนี้ก็จะกลายเป็น x2ข้ออะไรอ๋อพี่เขียนผิดขอโทษครับอันนี้พี่เขียนลบ2อันนี้ต้องเป็นลบ2นะ
แก้หน่อยแล้วดูนะตั้งแต่อันที่2ไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้สูตรในการคำนวณได้แล้วเราจะใช้สูตรนี้ครับ KA2 เท่ากับผลิตภัณฑ์ก็คือ S3O บวกใช่ไหมคูณกันแล้วหารด้วยอะไรหารด้วยอะไรสารตั้งต้นก็คือ H2PO4 ลบแล้วเราต้องการหา H2PO4 ลบใช่ไหมก็จะเท่ากับไฮโดรเจนไอออนก็จะกลายเป็นนี่เนี่ยโอ้โหตัวเลขโคตรแย่ 8.66 คูณ10กำลังลบ2เขาให้อนุมานว่าก้อนนี้ให้ใช้ค่าประมาณเป็น 8.66 คูณ10กำลังลบ2ไปเลยไม่ต้องบวก x ถ้าบวก x แม่งสมการแย่มากนะครับแล้วตรงนี้ก็คูณกับ HPO4 2ลบก็คือ x 2ถูกไหมแล้วก็หารด้วยอะไรครับ KA 2ก็จดกำหนดมาเท่าไหร่ KA 2อ่ะฮะ 6.3 คูณ10กำลังลบ8แล้วก็ H2PO42 ลบตรงนี้พี่แทนค่าเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียบรรทัดตรงนี้นะก็เอาจากอันนี้มาแทนเลยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ 8.66 คูณ10กำลังลบ2แล้วเราก็จะได้ X2 ออกมาซึ่ง X2 ตัวนี้ก็คือความเข้มข้นของอะไร HPO42 ลบเราสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ข้อนี้คำนวณไม่ยากเพราะอะไรไอเนี่ยกับไอเนี่ยตัดกันเพราะฉะนั้น x2 จะมีค่าเท่ากับค่านี้คือตัวอะไรนะ ka2 ใช่เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นที่มาว่า ka2 ไปเลยไอตัวเนี้ยในการแตกตัวครั้งที่2จะมีค่าว่าประมาณเท่ากับ ka2 ไปเลย ka2 จดไว้นะอันนี้สำคัญมากก็คือเท่ากับ 6.3 คูณ10กำลังลบ8ดังนั้นนะครับดังนั้นสมการที่3ใช่ไหมสมมุติพี่เขียนสมการที่3ก็คือ HPO42 ลบพี่ไม่เขียนห้อยแล้วนะบวก H2O แตกตัวกลายเป็น H3O บวกกับ PO42 ลบไอ้เจ้าความเข้มข้นของ PO4โอ3ลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรนะครับไม่เท่าต้องคำนวณใหม่ไม่หมายถึงว่าค่าตรงนี้ก็จะเกิดจากสมการไง KA3 เท่ากับ H3O บวกใช่ไหมคูณกับ PO43 ลบหารด้วย HPO42 ลบจดข้างบนก่อนละกันข้างบนสีส้มจดเสร็จยังยังครับข้อนี้ไปจดที่บ้านได้ไหมไม่เป็นไรไปจดที่บ้านละกันเนาะทีนี้แทนค่าหน่อย KA3 โจทย์กำหนดมาเป็นเท่าไหร่ครับ KA3 อ่ะโจทย์กำหนดมาเป็น 4.0 คูณ 10 ลบ 13 แล้ว S3O+ เป็นเท่าไหร่นะใช้อันแรกเลยใช่ไหมแล้วก็คูณกับอะไรครับ PO43 ลบแล้วก็หาด้วยอะไร HPO42 ลบเป็นเท่าไหร่เนี่ยนี่ๆๆ3 6 10 8เพราะฉะนั้นเราจะได้ความเข้มข้นของ PO43 ลบอ่ะว่าเท่ากับ 2.91 คูณ10กำลังลบ19
โมลต่อ dm กำลัง3ซึ่งเราจะเห็นว่าโอ้ยพี่ตัวนี้แย่นิดนึงโมลต่อ dm กำลัง3ซึ่งเราจะเห็นว่ามีค่าเป็นไงน้อยไหมน้อยมากๆในการแตกตัวครั้งที่3แล้วทีนี้โจทย์ถามว่าแล้วไอ้ H3PO4 ตอนต้นน่ะที่เริ่มต้นเขาใส่มา1ใช่ไหมมันจะเหลือตอนสุดท้ายเท่าไหร่แล้วก็เอาลบออกจากการแตกตัวครั้งแรกก็คือลบออกไปเท่าไหร่ 8.66 คูณ10กำลังลบ2มาจากไหนมาจากตรงนี้มาจากครั้งแรกสุดตรงนี้แล้วก็ลบออกด้วยครั้งที่2ก็คืออะไร 6.3 คูณ10กำลังลบ8แล้วก็ลบออกด้วยครั้งสุดท้ายก็คือ2.91 คูณ10กำลังลบ19แต่ถ้าจากที่เรามองเนี่ยเราจะเห็นว่า2ตัวนี้น้อยมากตัดทิ้งให้เอา1ลบด้วยแค่นี้ก็พอก็จะออกมาเป็นคำตอบเลยครับ 0.91 โมลต่อ dm กำลัง3ต่อมามาดูเรื่องการแตกตัวของเบสอ่อนนะครับดูเบสเนี่ยดูดีๆนะดูสมการหลักของเบสนะครับ b บวก h2o กลายเป็นอย่างนี้อันนี้คือเบสอ่อนอันนี้คือสมการของเบสอ่อนจำสมการของกรดได้ไหมพี่ใหญ่ทุกคนดูดีๆนะ ha บวก h2o กลายเป็นอะไร h3o บวกกับ a ลบไอเนี่ยคือกรดเอ้ยดูก่อนส่วนข้างล่างอ่ะ b บวกกับ h2o h ตัวเนี้ยจะให้กับ b กลายเป็น bh บวกบวกกับ oh ลบอันนี้คือเบสเพราะฉะนั้นในการเขียนสมการมันจะมีข้อแตกต่างกันนิดเดียวแต่หลักการคำนวณทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดไอ้กล้องเจ็บมือถือแล้วทำก็ทำไม่ได้แล้วก็มัวแต่สนใจอะไรก็ไม่รู้มาดูทีนี้มาดูสูตรนะครับอย่างสูตร H3O บวกเนี่ยมันจะเป็นอะไรรูทกาก้าใช่ไหมไอ้นี่ก็จะเป็น OH ลบเท่ากับรูท KB คูณ CB มันคือสูตรเดียวกับอะไรเลยกาก้าเลยเห็นป่ะเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับแล้วก็ดูอย่างเนี้ย 100% การแตกตัวเนี่ยมันก็เปลี่ยนจาก H3O บวกเป็น OH ลบเปลี่ยนจาก CA เป็น CB แล้วก็คูณ100สูตรเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นสูตรพี่ไม่อธิบายนะครับมาลองดูข้อนี้ข้อ1เขาบอกว่าถ้าคงที่ค่าคงที่สมดุลของ NS3 วงเล็บว่า KB นะครับที่25องศาเท่ากับไอ้นี่เขากำลังบอกว่า KB มีค่าเท่ากับอันนี้จงคำนวณหาความเข้มข้นของ S3 NS3 NS4 บวกแล้ว OH ลบและเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของ NS3 ก็คือเปอร์เซ็นต์โดยเริ่มต้นเนี่ยเขาให้ NS3 หรือแอมโมเนียเนี่ยมาเท่านี้ก็คือตัว G เล็กเขาบอกสูตรตัวนี้มาจากโมเลกุลาร์เวทว่าจะได้เท่ากับ14บวก3เท่ากับ17ละลายในน้ำกั่นที่เท่านี้ก็คือตัวแปร Vแสดงว่าเราจะใช้สูตร G ส่วน M เท่ากับ CV ส่วน 1,000 เพื่อหาค่า CB เท่ากับ G คูณ 1,000 แล้วหารด้วย MV G ก็เป็น 2.62 คูณ 1,000 หารด้วย17แล้วคูณกับ768เราจะมองสังเกตเห็นว่าตัวอย่างที่1ข้อนี้เราเคยทำในกรดแล้วใช่ไหมสูตรเหมือนกันเดะเลยนะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นศูนย์จุดสองศูนย์หนึ่งโมลต่อ dm กำลังสามจดครับต่อนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาค่าอื่นๆเนี่ยพี่อยากให้พวกเราหรือว่าทุกคนเนี่ยฝึกเขียนสมการก่อนก็จะกลายเป็น NS3 ที่เป็น aqueous นะครับจะกดหรือเบสบวกน้ำหมดนะดูดีๆนะให้ดูก่อนอันนี้จะกลายเป็น OH ลบแล้วบวกกับ NH4 บวก
พี่เอาจริงๆนะจะรู้ได้ไงว่าข้อนั้นน่ะจะดูว่าไงว่าเป็นกรดหรือเบสดูจากคำถามในข้อครับว่าเขาให้ OH ลบอ่ะก็เป็นเบสถ้าเขาให้3บวกก็เป็นอะไรเป็นกรดเราบอกไม่ได้นะอย่าง NH4 บวกอ่ะเขาก็พร้อมที่จะกลายเป็นกรดหรือเบสก็ได้ NH3 ก็เหมือนกันถูกไหมก็ตรงนี้เขาหาอะไรความเข้มข้นของ OH ลบใช่ไหมก็ใส่ไปเลย OH ลบมันก็คือสูตรเดียวกับ H3O บวกรูทกากาก็จะเปลี่ยนจาก CABA เป็น CKB นั่นเองก็เป็นรูทของ 0.201 แล้วคูณกับ 1.8 คูณ10กำลังลบ5เด็กๆถอดรูทออกมาตรงนี้จะได้ 1.9 คูณ10กำลังลบ3โมลต่อ DM กำลัง3ทีนี้แล้วเขาก็ถามว่าไอ้ NH3 ตรงนี้นะจะมีค่าเท่ากับอะไรNH4 บวกถูกไหมแล้วก็อันสุดท้าย NH3 ก็คืออะไรครับ CB ลบความเข้มข้นของ OH ลบก็จะกลายเป็น 0.201 ลบกับ 1.9 คูณ10กำลังลบ3ก็จะตอบ0.199 โมลต่อ DM กำลัง3ยังไม่จบนะคำถามสุดท้ายถามเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเอาให้ครบเอาให้ครบโจทย์3บรรทัดนี่ถาม100อย่างนะฮะเปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไรนะรูทของ OH ลบคูณอะไร100แล้วหารด้วยอะไร CBก็จะเท่ากับ 1.9 คูณ10กำลังลบ3คูณ100หารด้วย 0.201 ก็จะตอบ 0.95 เสร็จละทีนี้นะครับเรื่องของนายสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมนะครับความเข้มข้นของ OH ลบจึงมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ NH4 บวกอันนี้คือใครที่สงสัยอันที่1แล้วอันที่2ใครที่สงสัยว่า NH3 มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ CA แล้วลบออกด้วย OH ลบมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมซ้ำอีกทีนึงมันจะคล้ายๆกับกฎถ้าสมมุติว่า NH3 เนี่ยเริ่มต้นพี่มีค่าเท่ากับ CB โอ้ยตัวนี้พี่เขียนผิดเป็น CB นะครับเพราะมันเป็นเบสตรงนี้เป็น0ถูกไหม0 0อันนี้คือตอนเริ่มทีนี้เมื่อเกิดปฏิกิริยาปุ๊บไอ้นี่จะแตกตัวเช่นแตกตัว Xไอ้นี่ก็แตกตัว x ไอ้นี่ก็แตกตัว x ดังนั้นที่สมดุลตรงนี้จะกลายเป็น cb ลบ x ไอ้นี่ก็เป็น x นี่ก็เป็น x เห็นไหมว่า2ตัวนี้มีค่าเป็นยังไงเท่ากันเพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจำเขาก็เลยตั้งเป็นสูตรว่า2ตัวนี้เท่ากันแล้ว cb เนี่ยก็จะเท่ากับลบกับ oh ลบเพราะว่า oh ลบก็คือตัว x นั่นเองเห็นเปล่ามันคืออันเดียวกันหมดเลยมันไม่ต่างจากกรดเลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนจาก CA เป็น CB แค่นั้นเองระหว่างกรดกับเบสถ้าเจอเบสแตกตัว3ครั้งพี่ข้ามนะพี่ไม่ทำมันนะถ้าออกก็แล้วแต่เธอนะครับยิ้มอ่อนใส่กระดาษไปเลยคือมันเกินไปเด็กๆวันนี้เราเรียนถึงทุ่ม15นะมันเรียนไม่ทันแน่นอนอ่ะอย่างน้อยก็ขอให้อาทิตย์หน้ามาขึ้น PH เลยนะครับเมื่อวานเราปล่อยเร็วแล้วไม่ที่เราเรียนกันอ่ะเท่ากับอีเนี่ยเต็มเวลาที่เราเรียนเลิกก่อนชั่วโมงนึงอ่ะข้อนี้นะครับสารละลาย KSH เอ้ย KHS นะครับมีสมบัติเป็นเบสเพราะฉะนั้นเวลาเขียนสมการจะเป็น KHH บวก H2O กลายเป็นอะไรตรงนี้มันไม่สามารถเกิดได้ทันทีตรงนี้จะเกิดการแตกตัวก่อนกลายเป็น K บวกบวกกับ HS ลบแล้วตอนที่เกิดปฏิกิริยาเป็นเบสเนี่ยเฉพาะ SH ลบเท่านั้นที่จะเกิดแล้วกลายเป็น H2S บวกกับ OH ลบเพราะว่า H ตัวนี้วิ่งมาชนมาเข้าตรงนี้เมื่อมันเป็นผู้รับ H มันจะกลายเป็นอะไรทันทีเบสอันนี้คืออยู่ในคลิปแรกใครไม่ได้มากลับไปดูด้วยไม่งั้นถ้าไม่มีปัญญาแยกว่ากรดกับเบสต่างกันยังไงไม่ต้องเรียนละ
ม.ปลายนะฮะกลับไปป.4ใหม่นะฮะไปเปรี้ยวกับฝาดก่อนนะแดงกับน้ำเงินพอชีวิตทีนี้ข้อนี้เขาก็บอกว่า CB มีเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็บอก KB มาแล้วโจทย์ถามว่าจงคำนวณหาความเข้มข้นของ OH ลบใช่ป่ะเราก็ใช้สูตรเลย OH ลบเท่ากับรูทคาคานั่นแหละแต่เป็น CBKB ครบๆโอ้โหแห้งหรือเปล่าน้องไม่ทำอย่างนั้นนะครับไม่ทำอย่างนั้นเราเป็นผู้มีการศึกษานะครับลูกไปตบหัวแล้วก็กลับมาเรียนมาดูข้อ3นะครับเขากำหนดให้ BOH เนี่ยเป็น based on เห็นตัว B เป็น based หมดนะฮะไอ้กล้องอย่าขี้โม้นะครับ KB เท่ากับ 1.5 คูณ 10 กำลังลบ 8 จงคำนวณหาความเข้มข้นของ B บวกกับ OH ลบที่ภาวะสมดุลในสารละลายเท่านี้นี่คือตัวอะไรสารละลายเท่านี้ตัวอะไร V ทีนี้แล้วโจทย์ก็ว่าให้ NaOH กับ BCl มาอย่างแล้วเท่านี้เขาให้อะไรมา N ข้อนี้เราต้องเข้าใจอย่างนึงว่านะครับว่า BCl กับ NaOH เนี่ยเขาเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่หรือว่าเกิดการแตกตัว 100% อย่าง BCl จะแตกตัวกลายเป็น B บวกบวกกับ Cl ลบ NaOH จะแตกตัวกลายเป็น Na บวกบวกกับ OH ลบแต่สมการเขากำหนดให้ BOH เป็นเบสอ่อนแสดงว่า B เนี่ยจะมาจาก BCl OH จะมาจาก Na กลายเป็น BOH โอ้โหดีนะที่มันให้มาอย่างละเท่าๆกันแล้วมีการแตกตัวแบบ1:1เหมือนกันไม่งั้นแตกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า BOH แล้วบวกกับ H2Oกลายเป็น B บวกบวกกับ OH ลบเราจะต้องหาความเข้มข้นหรือว่าค่า CB ก่อนปกติจำสูตรนี้ได้ไหม N เท่ากับ CV ส่วนพันเฮ้ยดูก่อนดีอันนี้คือ V กรณีที่มีหน่วยเป็น CM กำลัง3แต่เราจะมีสูตรอีกหนึ่งสูตรที่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ได้คือ N เท่ากับ CV กรณีที่ V มีหน่วยเป็น DM กำลัง3มันไม่ต้องหารพันไงซึ่งเรารู้ N แล้วเห็นไหมแล้วเราก็รู้ V แล้วเราหา N ได้เราหา C ได้ยังได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น C เท่ากับ N ส่วน V 1.25 คูณ10กำลังลบ3เนี่ยหารด้วยอะไร 0.1 ก็จะกลายเป็น 1.25 คูณ10กำลังลบ2อันนี้คือวิธีลัดที่ง่ายและสั้นที่สุดอย่าไปทำแบบคูณนะเทียบออกมาแล้วก็ใส่ KB เท่ากับ X กำลัง2แล้วหารด้วย C แตกยากชิบเป๋งนะฮะอันนี้มีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรละเราพร้อมที่จะยัดเยียดเข้าไปในสูตรลัดของเราได้ทุกสูตรเลยเขาถามว่าเขาหาค่าไอ้นี่กับไอ้นี่ใช่ไหมก็ไม่ยากละเอา OH ลบซึ่งมีค่าเท่ากับ B บวกมีใครงงอยู่ไหมว่าทำไม2ตัวนี้เท่ากันคำอธิบายเหมือนข้อก่อนแล้วนะก็จะเท่ากับรูทอะไรครับคาคาแต่เป็นเคิร์ฟๆอะไรของเราโอนนะ KB คูณ CBเอ๊ะมันควรเป็น CB คูณ KB สิ CB คูณไม่ลำดับสมองต้องเป๊ะนะฮะ 1.25 คูณ10กำลังลบ2แล้วคูณกับค่า K ก็คือ 1.5 คูณ10กำลังลบ8ขอให้ร่ำให้รวยนะครับตัวเลขอย่างนี้ได้ 1.37 คูณ10กำลังลบ5มูลต่อ DM กำลัง3ต่อมานะครับมาดูเรื่องการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์นะครับเขาบอกว่าน้ำบริสุทธิ์หรือ H2O เนี่ยดูนะ
เมื่อน้ำสองโมเลกุลมารวมกันตัวหนึ่งจะกลายเป็นกรดเพราะว่าเป็นผู้ให้ H บวกตัวมึงจะกลายตัวหนึ่งจะกลายเป็นเบสเป็นผู้รับ H บวกดังนั้นเมื่อเอาน้ำสองตัวมารวมกันจะกลายเป็นกรดและเบสขึ้นมาในอันเดียวกันจากตรงนี้นะครับเราสามารถคำนวณหาค่า KW หรือว่าค่าคงที่การแตกตัวของน้ำได้โดยใช้สูตรสัญลักษณ์นี้ KW เท่ากับก้อนนี้อันนี้จำไม่ขึ้นใจนะครับจำอะไรไม่ได้ต้องจำสูตรนี้ได้ความเข้มข้นของ H3O บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบหรือเราสามารถเขียนได้อีกอย่างนึงว่า KA ตรงนี้เปิดมานะครับในหน้าที่37ตอนล่างคูณ KB จะมีค่าเท่ากับ KW อันนี้ต้องจำนะครับจำ2สูตรนี้ด้วยจะสูตรมันจำไม่ยากค่าคงที่ค่าคงตัวของน้ำจะเกิดจากค่าคงตัวของกรดและเบสคูณกันเฮ้ยมันเย็นหรือยังแอร์มันเหมือนพัดลมเบอร์3อ่ะพี่เหมือนพัดลมมากกว่านั่นแหละอย่างเช่นมาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่า KA มีค่าเท่านี้ KB มีค่าเท่าไหร่เราก็ใช้สูตรนะครับ KA คูณ KB เท่ากับ KW เออลืมสอนไป KW นะครับจะมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ4มีอยู่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวๆอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่แล้ว KA กับ KB นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้เท่ากันอ่ะ14นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น 1.8 คูณ10กำลังลบ5คูณกับ KB ดังนั้น KB ก็จะเท่ากับ 5.56 คูณ10กำลังลบ10โมลต่อ dm กำลัง3มาดูเรื่อง pH ของสารละลายนะครับpH ของสารละลายเนี่ยมันเป็นหน่วยในการบอกว่ามีความเป็นกรดหรือเบสมากหรือน้อยนะครับ pH ย่อมาจากคำว่า potential of hydrogen hydrogenion นะครับ pH มีสูตรว่าลบล็อก H3O H บวกก็ได้ H3O บวกก็ได้อันนี้ไม่จำเราเรียนเรื่องล็อกมากันหมดหรือยังเรียนแล้วKW KW ดูนะเรามองง่ายๆเฮ้ยดูก่อนเช่นถ้าพี่บอกว่าไฮโดรเนียม H3O บวกมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ7เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่า pH มีค่าเท่ากับ7โดยการแก้สมการนี้นะครับ pH เท่ากับลบล็อกของ H3O บวกก็คือ10กำลังลบ7ใช่ไหมก็เอาลบ7ดึงข้างหน้ากลายเป็นลบวงเล็บลบ7แล้วล็อก10มันมีค่าเป็นอะไรเป็น1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบ7อันนี้คือวิธีการทำล็อกโอเคนะPOH ก็เช่นเดียวกัน POH ก็มีสูตรเป็นเนี่ยเห็นไหมลบล็อก OH ลบอันนี้คือหน้า43ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อ pH บวกกับ pOH จะมีค่าเท่ากับ14เลยไม่ต้องไปดูหรอกพวกนี้ไม่ใช่ออกข้ามไปเลยนะฮะ pH จะเท่ากับ pOH แล้วรวมกันต้องเป็นเท่าไหร่14เช่นถ้าพี่บอกว่ามีค่าความเป็นกรดอยู่5แสดงว่ามีค่าความเป็นเบสเท่าไหร่9เพราะ14ลบ5เหลือ9นะครับอย่าลืมนะตรงนี้อย่าลืมนะครับทีนี้ลองมาดูโจทย์นิดนึงอันนี้เป็นโจทย์เบสิกก่อนดูข้อนี้โหโคตรเย็นอ่ะตะกี้ลมเย็นอะไรพัดมาต้องเอาแล้วให้เย็นไหมไม่เย็นโจทย์ครับเขาบอกว่าถนนลมคาน
มาดูข้อ1นะครับเขาบอกว่าสารละลายกรด HA เข้มข้น 0.1 โมลมี pH เท่ากับ3สารละลายกรด HB เข้มข้น 0.1 โมลมี pH เท่ากับ4กรดใดมีความแรงมากกว่ากันทีนี้ถ้าเราจะดูความแรงเนี่ยให้เราเขียน HA เท่ากับ pH เท่ากับ3หรือเราจะได้ว่าความเข้มข้นของ H3O บวกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่10กำลังลบอะไรลบ3เช่นเดียวกัน HB เนี่ยมีค่า pH เท่ากับ4แสดงว่าเขามีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือ H3O บวกเท่ากับเท่าไหร่ตัวไหนมากกว่ากันครับจริงไหมถ้าลบน้อยจะมากกว่าจริงไหมทีนี้มาดูข้อนี้นะครับBx pH เท่ากับ8แสดงว่า pOH เท่ากับอะไรหกดังนั้นความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับอะไรดูดีๆนะดูดีๆนะ p ส่วนอะไรเนี่ย BY ใช่ไหมเท่ากับ9 pOH จะเท่ากับอะไร5ดังนั้นความเข้มข้นของ OH ลบจะมีค่าเท่ากับอะไรแสดงว่าใครแรงกว่ากันครับแสดงว่า BY แรงกว่า BX มาดูแบบฝึกหัดข้อที่1 นะครับจงคำนวณหาค่า pH ของสารละลายไฮโดรคลอริกหรือ HCl เนี่ยเข้มข้น 0.02 โมลต่อลิตรนะครับเราก็ใส่สูตรเลยครับ pH เท่ากับเฮ้ยดูดีๆนะลบล็อกของอะไรครับ H3O บวกแต่ประเด็นก็คือว่า HCl เป็นกรดอะไรครับกรดแก่ดังนั้นความเข้มข้นของ H3O บวกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ HCl เลยก็จะมีค่าเท่ากับลบล็อก2คูณ10กำลังลบ3อันนี้เนาะ2คูณ10กำลังลบ3ดูดีๆนะไม่ใช่ว่าไปถึงบ้านทำยังไงมาจากไหนนะครับก็จะได้เป็นล็อกผลคูณคือล็อกผลบวกก็จะกลายเป็นลบล็อก2บวกกับลบล็อก10กำลังลบ3ก็จะกลายเป็นลบล็อก2บวกกับ3ล็อก10ตัดทิ้งก็จะกลายเป็น3ลบล็อก2ก็คืออะไร 0.301 ตอบ 2.699 มาดูข้อ2นะครับจงคำนวณหาค่า pH ของสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตรนะครับข้อนี้เราก็ต้องเข้าใจว่า NaOH เนี่ยเขาเป็นอะไรเบสแกดังนั้นในการแตกตัวเนี่ยความเข้มข้นของ NaOH เนี่ยก็จะเท่ากับความเข้มข้นของ OH ลบในทันทีก็คือจะเท่ากับ 0.1 ไปเลยหรือว่ามันก็คืออะไรครับ10กำลังลบ1แต่ทีเนี้ยโจทย์ถามหาค่า pH ใช่ไหมเราจะเห็นว่า OH เนี่ยมันใช้สูตรในการหา pOHเท่ากับลบล็อกอะไรครับ OH ลบเราก็จะกลายเป็นลบล็อกของอะไร10กำลังลบ1ใช่ไหมเด็กๆตรงนี้เราก็จะได้อะไรครับ1แต่โจทย์ถามหา pH pH เท่ากับ14ลบลบอะไร pOH ใช่ไหมก็จะเท่ากับ14ลบ1ก็จะตอบ13จบมาดูข้อ3นะครับจงหาค่า pH ของ CH3COOH เข้มข้นเท่านี้มีค่า Ka เท่านี้อันนี้เป็นกรดอะไรกรดอ่อนทีนี้ดูดีๆนะ pH เท่ากับลบล็อกของ H3O บวกดังนั้นเราต้องไปหาก่อนว่าเจ้า H3O บวกเนี่ยเท่ากับอะไรนะรูทอะไรนะ Ca คูณ Ka
ก็เท่ากับ 0.2 คูณ 1.8 คูณ 10 กำลังลบ 5 มันจะเริ่มเอามาผสมกันแล้วนะจะเริ่มยากละอันนี้แค่จุดเริ่มต้นเลขง่ายๆนะครับได้ 1.897 คูณ 10 กำลังลบ 3 ตามนั้นนะครับเราเรียนรู้วิธีการนะครับเราไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์นะฮะถามคำเดียวว่าอันนี้ได้อะไรเนี่ยแล้วใครจะรู้ล็อกเหี้ยเนี่ยจะได้อะไรครับลบล็อกของ 1.897 แล้วบวกกับ3ถูกไหมทำยังไงเอ่ย 1.897 นะครับแล้วล็อกมีไหนล็อกหายล็อกไม่ใช่ละแล้วก็กดล็อก 0.278 ก็จะได้เป็น 3-0.278 2.72 โดยประมาณมาดูข้อ4ก็ได้นะครับจงคำนวณหาค่า pH ของไฮโดรคลอริกเข้มข้นเท่านี้เดี๋ยวประเด็นคือพี่จะบอกอะไรอย่างนึงเห็นข้อนี้ไหมข้อนี้ถ้าเราจะหา pH เนี่ยเรายังคงคิดเหมือนเดิมก็คือ pH เท่ากับลบล็อกของอะไรครับ H3O+ ใช่ไหมแต่ประเด็นน่ะ H3O+ ข้อนี้ต้องคิด2ครั้งเพราะมันแตกตัว2ครั้งเราจะกลับมาทำกันอาทิตย์สัปดาห์หน้านะครับมีสติแล้วก็กลับมาด้วยกันนะฮะเพราะมันจะทำนิดหน่อยนะฮะ 2-3 รอบก็คือใช้สูตร Ka 2รอบแล้วก็เข้า pH อีกรอบนึงแต่พี่อยากให้เด็กๆทำเป็นกันบ้านวันนี้กันบ้านมีข้อเดียวครับ 0.429 นี่คือคำตอบลองไปหวดมาด้วยดินสอในกระดาษทดด้วยหรือไม่ก็หน้าข้างๆที่มันขาวๆเนี่ยทดเข้าไปโอเควันนี้เลิกนะครับทำนะทำด้วย